บริษัท Agoda เป็นบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ได้มองว่าภาคการท่องเที่ยวในเวียดนามกำลังเติบโตเร็วกว่าในไทยแต่ไทยอาจรักษาข้อได้เปรียบของตัวเองเอาไว้ได้โดยลดข้อจำกัดเรื่องของวีซ่าเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้นและสร้างเหตุผลด้านธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวเวียดนามมีสัดส่วนทางด้านการท่องเที่ยวขาเข้าเพิ่มขึ้นในช่วง5เดือนแรกของปี2565ขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่3ในเอเชียตามหลังญี่ปุ่นและไทยโดยขยับมาจากที่5ในปี2562ซึ่งเป็นปีที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ไทยเคยเป็นอันดับ1ของ Agoda ในปี2565แต่ถูกชิงตำแหน่งไปโดยญี่ปุ่นหลังเปิดประเทศในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า11ล้านคนในปีนี้ก้าวผ่านตัวเลขในปีก่อนหน้าไปเรียบร้อยแล้วซึ่งไทยท่องทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนแม้การท่องเที่ยวขาเข้าขาออกและภายในประเทศจะกลับมาฟื้นตัวแล้วซึ่งในปี2562อุตสาหกรรมดังกล่าวคิดเป็น1ใน5ของ GDP เลยทีเดียวครับในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับแรกของไทยก็ตกมาเป็นอันดับที่3รองจากเกาหลีใต้และมาเลเซียซึ่งยอดการจองมาไทยจากจีนบน Agoda ฟื้นตัวถึง 80% ของปี2562แล้วพุ่งสูงขึ้นทันทีที่จีนกลับมาเปิดประเทศในเดือนมกราคมแต่กลับปรับตัวลดลงในเดือนต่อๆมาเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องวีซ่าและความจุสายการบินที่ยังคงหนาแน่นขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AEC Connect